สบายดีผู้ปกครองและหลานน้อยสันปกเกียรติที่น่าฮาเบิร์ทุกคนเนาะเป็นจังได๋เนาะเรียนหนังสือเมื่อคืนนี้นะหลายคนเรียนเนาะนางประภัสสรก็เรียนสุมังคลาก็เรียนอภิญญาโอ้ยหลายคนเรียนเนาะเก่งหลายเด้อครูสมเสยเด้อมื้อนี้ก็มาพบกับพระครูอีกแล้วเนาะพระครูชื่อว่าพระครูสุดใจคือเก่าเนาะสอนพวกหลานอยู่ปกเกียรติเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตคือพวกหลานว่าเนี่ยครูฮู้แล้วเนาะบ่ได้ใช้พาผิดพลาดเนาะเพราะว่าอยู่เฮือนคนเดียวเนาะลูกเนาะวันนี้เฮาจะมาเรียนวิชาศิลปกรรมลูกศิลปกรรมนี่แม่นแต้มเนาะลูกเนาะเป็นบทที่1เป็นบททําอิฐเลยเนาะเป็นจังได๋มาเบิ่งนํากันแต้มฮู้หยังเนาะเบิ่งกระดานเด้อวิชาศิลปกรรมบทที่1หัวบทแต้มฮู้วงมนทาสีพร้อมเพิ่นว่าอันนี้เป็นฮู้วงมนอ้าวเฮ็ดจะได้วงมนต์พวกหลานจะเฮ็ดจังได๋วงมนต์อ้าวมาเบิ่งพระครูเฮ็ดให้เบิ่งต้องมีหยังแลมีโสเนาะลูกเนาะต้องมีโสเด้อมีโส4เด้อมีโสมีโส4นี่อ้าวมาเบิ่งพระครูเฮ็ดอันนี้ต้องแม่นเตี้ยเนาะอ้าวมาเบิ่งนํากันถ้าจะเฮ็ดจังได๋วงมนต์นี่เนาะสมมุติว่าพวกหลานจะเอาปากจอกบ่หรือว่าจะเอาอีหยังก็อย่าเนาะขอแต่มันมีมันมนต์มนต์เนาะครูเราจะเอาอันสกอตนี่เนาะเฮาต้องเปะใส่จังซี่ลูกเฮาต้องเปะสะเจียเนาะหรือว่าปึ้มเนาะแล้วเฮาก็จะเอาอันเอาโสลูกเอาโสขีดอ้อมเอาเด้อนี่เปะเสร็จแล้วก็ขีดอ้อมเอาจังซี่ผู้ใดจะเอาจอกก็ได้ผู้ใดจะเอาหยังก็ได้ว่าแต่หน้ามันมนเนาะลูกเนาะเฮาต้องอ้อมไปจังซี่นี่อันนี้มันจะเป็นรูปวงมนแล้วให้พวกหลานต้องระบายสีใส่เนาะระบายสีให้งามๆลูกละลายสีให้งามงามเด้อพวกหลานเฮ็ดเด้อเฮ็ดแนวนี้เด้นี่ต้องระบายสีงามงามให้พวกหลานระบายสีงามงามคือประครูเฮ็ดเด้ออันนี้ก็เอิ้นว่าฮู้วงมนเนาะอ้าวระบายสีงามงามนี่นี่แล้วให้พวกหลานไปสืบต่อเฮ็ดเอาลูกเนาะมันจะเป็นฮู้วงมนมีทาสีเนาะพวกหลานเฮ็ดบ่อ้าวให้พวกหลานไปเฮ็ดเนาะมีแต่ให้ในนาพวกหลานเนาะเวลาแต้มได้แล้วให้พวกหลานระบายสีเนาะระบายสีได้แล้วล่ะค่ะส่งประครูปวดเด้ออ้าวบทเรียนทั้งหมดนี้ก็พอดีจบเนาะขอให้พวกหลานมีสุขภาพแข็งแรงและให้ชื่อว่าอ้าวศิลปกรรมบ่เรียนเฮียนบทที่เท่าใดบทที่1บทที่1เกี่ยวกับฮู้วงมนเนาะเออเอาให้พวกหลานไปสืบต่อแต้มเด้อถ่ายรูปทรงประครูกวดเด้อหาสุดท้ายก็ขอให้พวกหลานมีสุขภาพแข็งแรงมาตั้งใจเรียนหนังสือนี่สิ่งสําคัญก็บ่ให้คัดพ่อคัดแม่ตั้งใจเรียนบ่คัดเล่นโทรศัพท์นะลูกเด้ออ้าวกินหยังทุกครั้งก็ล้างมือคือเก่าเนาะอ้าวพบกันในคลิปหน้าสวัสดี